รถน้ำศพนายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยานะครับบริเวณถนนท้ายบ้านจังหวัดสมุทรปราการที่จังหวัดสมุทรปราการครับแล้ววันนี้ก็มีบุคคลหลายแวดวงนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองเดินทางไปร่วมงานด้วยคุณอภิสิทธิ์ดุจดารายงานสดมาจากบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการคุณอภิสิทธิ์เชิญครับคุณพัทรชัยคุณออนซินีและคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการคนการเมืองทยอยเดินทางเข้ามาร่วมพิธีรดน้ำศพแสดงความอาลัยนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับนอกจากนั้นในวันนี้นายวัฒนาอัศวเหมผู้ที่เป็นพ่อของนายชนสวัสดิ์มีการออกจดหมายเปิดผนึกรวมถึงคลิปเสียงด้วยครับถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณที่มาร่วมแสดงความอาลัยนอกจากนั้นยืนยันครับว่ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ายังคงทำงานการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไปอย่างเข้มแข็งครับบรรยากาศที่บริเวณบ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงตอนนี้เรียกว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมพิธีรดน้ำศพนายชนสวัสดิ์อัศวเหมกันอย่างเนืองแน่นนะครับนอกจากนั้นยังมีบุคคลทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมด้วยครับเช่นพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังศาสตราจารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานครับบริเวณบ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการจัดจุดรดน้ำศพด้วยกัน2จุดด้วยกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมพิธีโดยเปิดให้เข้าครั้งละ 20-30 คนเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายโดยบริเวณด้านนอกยังมีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้อีกประมาณ 3,000 ตัวนอกจากนั้นยังมีการติดตั้งจอ LED เพื่อถ่ายทอดสดพิธีให้คนที่เข้ามาร่วมได้รับชมด้วยครับส่วนจุดรับพวงหรีดมีคนการเมืองมาร่วมแสดงความอาลัยไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นยังมีพวงหรีดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยครับทางด้านของนายสุนทรบางแสงทองรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแกนนำสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าซึ่งถือว่ามีความสนิทสนมกับนายชนสวัสดิ์เพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยตำแหน่งนี้เรียกว่านายชนสวัสดิ์มีส่วนผลักดันให้ได้รับตำแหน่งครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุและยืนยันครับว่ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ายังคงทำงานการเมืองต่อไปทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้เข้มแข็งครับในทีมงานของสมุทรปราการก้าวหน้านะครับคนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือท่านวัฒนาสวเหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอขาดคุณเอ๋นะครับท่านก็ต้องมาช่วยในการที่จะดูแลนะครับทีมงานแล้วก็มาช่วยในการที่จะทำยังไงให้ทีมงานสุขการก้าวหน้าเนี่ยได้เดินไปข้างหน้าได้นะครับโดยไม่ติดขัดอะไรต่างๆนะครับด้านนายวัฒนาอัศวเหมพ่อของนายชนสวัสดิ์มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกรวมถึงปล่อยคลิปเสียงออกมาถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยระบุนะครับว่าขอบคุณคนที่มาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชนสวัสดิ์พร้อมยืนยันอีกครั้งครับว่ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจะขอทำงานให้ชาวสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดนอกจากนั้นยังยืนยันอีกครับว่าทั้งระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติจะเข้มแข็งและตนเองจะดูแลอย่างใกล้ชิดกว่าเดิมครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับกำหนดการพิธีรดน้ำศพณขณะนี้เข้าสู่ในการสวดอภิธรรมศพนะครับในช่วงเวลา1 ทุ่มตรงครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าของพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยครับขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ครับ